ดีค่ะสวัสดีครับโอ้ so cute nice สวัสดีค่ะวันนี้หน่อยมาร้านไทยนะคะมาซื้ออาหารไทยเดี๋ยวยังไงจะเก็บบรรยากาศมาฝากนะคะ Hi guys today we're gonna shop at a Thai store มาเซียทุเรียนนะคะประมาณ500กว่าบาทพาวนึงก็เท่าไหร่ไม่แน่ใจว่ามีกี่ขีดเนาะจะมีตะไคร้นะคะทุกอย่างก็จะมาใส่ช่องแข็งมาเลยนะคะสตอก็มีพริกก็มีนะคะพริกถุงเล็กๆแค่นี้นะคะก็ประมาณ200กว่าบาทนะคะส่วนมากทุกอย่างก็จะใส่ในช่องแข็งมามะพร้าวแหนกกินซอยซอสนะคะซอสทั้งหลายก็จะอยู่ทางนี้ค่ะไม่ใช่นะอีกอันนึงแล้วก็เอาซีอิ๊วขาวมาไว้เนี่ยตรงนี้นะคะมีซีอิ๊วขาวมีซอสหอยซอสหอยนางรมมีทุกอย่างเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นปลากระป๋องนะคะส่งมาจากไทยเลยนะคะตรงนี้ของกุ้งปุ้ยใช่ไหมนะคะปลาร้าก็มีเห็ดก็มีนะคะเห็ดกระป๋องนึงก็ประมาณ 3-40 บาทหน่อไม้ในกระป๋องก็มีค่ะหน่อไม้แค่นั้นนะคะ60บาทในรอบ2ปีที่เข้ามานั่งในร้านนี่ก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวนะคะมากินก๋วยเตี๋ยวจ้ะ Here's a neat video for you. Wonder how come nobody else found that out. ก็ไม่ชอบ Told about it. นี่นะคะเขาก็ทิ้งระยะห่างไม่มีคนเลยนะคะนั่งใกล้เราสบายเลยตัวใหญ่มากค่ะแต่ว่า18ดอนค่ะประมาณ500บาทนะคะตัวนี้ถ้าเป็นสื่อยุทธไทยกับอินเดเวิร์ดของตัวอยู่แต่ว่าคือว่าแล้วนะนานๆออกมาทีไม่ได้ปกติก็ทำกินเองนะคะอันนี้เรามาในเมืองมันก็มาซื้อกินนิดหน่อยนะไม่ได้ออกบ้าน2เดือนกว่าไม่ใช่หมายถึงไม่ได้ซื้อไม่ได้กินนอกบ้านประมาณ2เดือนกว่าอร่อยไหมคะครั้งแรกที่เรามาร้านนี้ขายเยอะอยู่นะอันนี้ก็น่าอร่อยนะคะเป็นก๋วยเตี๋ยวทะเลอ
ไอก็ได้ปลาทูมานะคะปลาทูแล้วก็แผ่นปอเปี๊ยะตีนซอยซอสมะละกอแล้วก็เส้นก๋วยเตี๋ยวปลากระป๋องเราก็มีนะคะก็ได้แคบหมูผักคะน้าได้เยอะแยะเลยจ้ะวันนี้โอยอก็มีนะคะแท่งนี้ก็ประมาณ150บาทนะคะต่อแท่งนี่ค่ะน้อยซื้อทุเรียนมากกับจะมาปอเบิ่งว่ามันจะได้ซ้ําได้เนาะแล้วก็จะตัดหัวนี่นะคะตัดหัวตัดหางออกตรงนี้มั่งหัวตัวนี้มั่งหางมันแต่อันนี้มันก็จะเป็นเฮาก็เห็นรอยอ่ะค่ะเฮาก็อันนี้ลงไปลงไปตามรอยจ้ะแต่ว่านี่มันก็แตกมันแน่ล่ะเนาะมันก็ง่ายขึ้นบ่ต้องอันนี้ยากสมราคาบ่ฮะนี่นี่ค่ะง่ายอยู่แต่ว่าสุกเกินไปบ่เรียกสุกเกินไปแล้วบ่ก็บ่คือเมืองไทยเนาะเมืองไทยเฮาก็ได้กินอันนี้กว่าแต่อันนี้เลือกมาเละโผล่ละมั้งนี่ก็อ่อนอยู่จ้ะเอามาอ่อนผวดเพราะว่าตอนเอามามันก็เริ่มแตกมาแล้วเนาะรอบหน้าจะเอาแบบบ่แตกพอรอบก่อนเอาแบบบ่แตกมันก็จะเป็นบ่สุกได้ล่ะก็จะสิเอ็ดจังได๋กินตามอันนี้ล่ะโอ้ยอ่อนค่ะอ่อนอ่อนเกินไปนี่ค่ะได้แค่นี้ได้แค่นี้ล่ะโอ้ยอ่อนเอ้าดีก็บ่มีนี่ล่ะค่ะโอเคได้เจอกันใหม่ด้วยค่ะ